็อยากจะบอกโฆษกพรรคเพื่อไทยว่าก่อนที่จะเอาท่านนายกพลเอกประยุทธ์ไปเปรียบเทียบกับโจไบเดนเนี่ยโจไบเดนยังไม่เคยได้ทำงานและพลเอกประยุทธ์ทำงานมา7ปีผลงานมากมายแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยเป็นมีประวัติเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นคนที่มือสะอาดไม่เหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยพรรคเพื่อไทยที่ได้มีข่าวคราวคึกโครมเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากมายและในที่สุดเมื่อมีเงินมีทองก็หนีไปสุขสบายอยู่ต่างประเทศการทุจริตโครงการข้าวจำนำข้าวของชาวนานั้นนะครับเป็นที่เจ็บปวดของพี่น้องชาวนาเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้กับรัฐบาลในอดีตอย่างนี้จะเรียกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่มีผลงานได้อย่างไรผลงานในหลายๆโครงการมากมายพี่น้องประชาชนคนไทยก็ทราบดีแต่รัฐบาลในอดีตนั้นผลงานชัดเจนก็คือการโกงการทุจริตการคอร์รัปชันและทำไมไม่เอามาพูดบ้างโฆษกพรรคเพื่อไทยยังอ่อนประสาทางการเมืองการจะพูดอะไรการจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต้องเอาข้อเท็จจริงเอาข้อมูลบนพื้นฐานความเป็นจริงมาพูดอย่ากล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันจะกลับเข้าไปสู่ตัวเองว่ารัฐบาลในอดีตของตัวเองนั้นก็สร้างผลงานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินบ้านเมืองไว้มากมายนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกถึงโฆษกพรรคเพื่อไทยครับ